ตำรวจนะคะก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาวัย19ปีในคดีทำร้ายร่างกายเพื่อนชายวัย58ปีเสียชีวิตแล้วนำศพไปเผาอำพรางคดีหลังวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สอบปากคำนายภัทรภูมิแย้มคงอายุ19ปีผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กวัดที่คบหาดูใจอยู่กับชายผู้เสียชีวิตที่ถูกนำไปเผาอำพรางหลังวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมเมื่อคืนวานนี้โดยมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพขณะที่นายภัทรภูมินำกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ที่บรรจุศพนายสมพงษ์หรือเจ๊หนุ่ยบุญยืนอายุ58ปีออกจากห้องพักย่านวิภาวดีซอย16เพื่อนำไปเผาอำพรางคดีที่หลังวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมซอยเฉลิมพระเกียรติร9 55แขวงและเขตประเวศเมื่อคืนวานนี้ก่อนถูกตำรวจสืบทราบและจับกุมในเวลาต่อมานายภัทรภูมิผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุเพราะเกิดความกดดันจากนายสมพงษ์ที่คบหาดูใจกันมานาน3อาทิตย์โดยนายสมพงษ์บังคับให้ทำตามคำสั่งต่างๆในวันเกิดเหตุมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนนายสมพงษ์เสียชีวิตและเกิดความกลัวจึงนำศพไปเผาอำพรางคดีขณะที่พระในวัดแก้วเปิดเผยว่านายภัทรภูมิเป็นเด็กวัดที่คอยดูแลอยู่ที่กุฏิเป็นเหลนของป้าที่ฝากมาให้ดูแลทราบว่าจบการศึกษาขั้นชั้นป.4 อ่านเขียนไม่ค่อยได้ก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวก็มาบอกว่าพบผู้เสียชีวิตในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจากนั้นก็ชวนให้ไปอยู่ด้วยและให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาทตนเห็นว่าไปแล้วน่าจะอยู่สุขสบายจึงไม่ได้คิดห้ามอะไรแต่ในวันเกิดเหตุก็รู้สึกแปลกใจที่จู่ๆก็เดินทางกลับมาหากลางดึกส่วนที่มีการจุดไฟเผาเนื่องจากตรงจุดเกิดเหตุเป็นสถานที่ทิ้งขยะและมักมีการเผาขยะเป็นประจำอยู่แล้วจึงไม่ได้ผิดสังเกตแต่อย่างใดจากนั้นตำรวจสน.ประเวศได้นำตัวนายภัทรภูมิผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุที่คอนโดและหลังวัดแก้วโดยเริ่มจากภายในคอนโดที่ทำร้ายร่างกายจนนายสมพงษ์เสียชีวิตและนำศพใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไปไว้ในลานทิ้งขยะด้านหลังวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมและจุดที่ลงมือจุดไฟเผาเพื่อทำลายศพโดยขณะทำแผนในคอนโดผู้ต้องหามีอาการอ่อนเพลียจนเป็นลมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฐมพยาบาลก่อนที่จะทำแผนต่อโดยทางเจ้าของอาคารและญาติๆผู้ตายขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพเบื้องต้นทางตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเคลื่อนย้ายทำลายศพก่อนควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีค่ะ